สวยมากรู้ตาบูดสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไม่ใช่มีเคนคือไม่เคนมีเคนจ้าเดินนะจ๊ะทีนี้เราก็จะสัญจรไปมาอยู่ที่นี่หลายคลิปหน่อยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ก็ดิฉันกลับมาทำรีเลย์รีแอคชั่นอีกแล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโซโล่ที่ระดับท็อปของวงการเกาหลีเลยเธอนะอีกหนึ่งคนนะถ้าพูดชื่อนี้แล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้จักนั่นแหละนั่นก็คือซอนมีค่ะก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายไป7เดือนเลยเธอแล้วคัมแบ็คล่าสุดก็คือพอดีพี่บ้ามอะไรกันเกนจริงๆนะฮัลโหลจริงๆนะซึ่งปริบบามฮาวดูยูบริบเลนี่บาม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 ลองแบบลบลิขสิทธิ์ใช่ลองแบบลบลิขสิทธิ์นะคะเอาจริงๆคัมแบ็คถ้าพูดถึงคัมแบ็คนั้นก่อนก็ถ้าฟังครั้งแรกก็ฉันอาจจะยังไม่ชอบแต่ว่าฉันชอบ MV มากแล้วก็พอไปฟังวนหลายๆแล้วก็รู้สึกเอ้ยเพลงมันติดหูนะแล้วก็เออชอบไปอะไรแบบนี้แบบมันติดหูไปโดยอัตโนมัติแต่ว่ามันเหมือนไปทางเกาหลีซะมากกว่าเธอถูกมั้ยเออกระแสในแบบอินเตอร์ก็แบบอาจจะเงียบหน่อยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันมีอันนั้นด้วยเธอคนมาว่านางว่าแบบว่าอะไรคัมแบ็คหลังๆมาแบบนางแบบแป๊กตลอดเลยนะอะไรแบบเนี้ยแล้วนางบอกว่านางด่าใช่นางด่าบอกว่าคนเรามันจะแบบประสบความสำเร็จตลอดชีวิตเลยเหรอคะแบบเนี้ยลดไหมหรือไงวะอย่างเงี้ยวะเออซัมติงสักอย่างแบบว่าด่าแบบไม่แคร์เพราะอยู่ในวงการมานานเลยรู้ไหมแต่ฉันนั้นชอบให้ไอดอลออกมาพูดอะไรแบบนี้บ้างแบบไม่ต้องยอมไปทุกอย่างก็ได้กลับมาซะบ้างไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดเลยไม่ต้องแบบอดทนไปซะทุกอย่างเหมือนฉันนี่ขนาดกูไม่เป็นไอดอลกูยังด่ากลับแหละถ้าพูดมาไม่ดีเราก็ต้องกลับไปแบบไม่ดีใช่ไหมเธอมาแบบไหนก็กลับไปแบบนั้นใช่คุณปาก้อนหินใส่คนอื่นคุณแล้วคุณหวังที่จะได้ดอกไม้กลับไปหรอใช่ค่ะไม่ค่ะฉันจะเอาก้อนอิฐปากลับไปค่ะแรงกว่าซึ่งครั้งนี้ก็ซันมีก็กลับมาเป็นดิจิทัลซิงเกิลอีกแล้วนะคะที่มีชื่อเพลงไตเติ้ลว่า Tale นะคะทุกคนก็ปล่อยมา2เพลงเนาะว่า The Flower ก็คือทั้ง2เพลงซันมีเป็นคนแต่งเองที่จริงๆแต่งเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือแบบเป็นคนที่แบบว่ามีความสามารถในการแต่งเพลง1คนแล้วก็เพลงนางมีกลิ่นอายชัดแบบดนตรีแบบฟีลแบบ80แบบ90นะคือดนตรีชัดมากถ้านึกถึงก็แบบนึกถึงไอ้นั่นน่ะโพลิปปามเพลงอะไรวะเพลงที่ดนตรีแนวเนี้ยไซเรนเออก็จะเป็นแนวคล้ายๆกันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ตอนแรกเหมือนอยู่ดีๆก็ปล่อยแบบจะคัมแบ็คเลยไม่ได้บอกอะไรล่วงหน้าเธอหนูออกไหมเหมือนปล่อยทีเซอร์มาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็คือใช่แบบงงมากก็คือมาแบบเงียบๆอะไรแบบนี้แต่ว่าพอดูพอเธอแอปดูทีเซอร์รู้สึกได้ถึงความอะไรบ้างความเยี่ยวเยี่ยวแตกใช่ไหมกระเทยแบบเยี่ยวปิดออกพอดูรูปภาพก็นึกถึงอันนั้นเลยนะแบบมีความแบบเป็นแมววันเธอหนูออกไหมเออความเป็นก็มีความเป็นผู้หญิงแบบเน้นไปที่ทางผู้หญิงเลยผู้หญิงแบบเซ็กซี่แบบสูงสูงจริงค่ะเล่นกับสีแดงเยอะนะฉันว่าเพลงใช่แดงดำสองสีเนาะก็ถามก่อนว่าชอบเพลงอะไรของซอนมีบ้างคือก่อนชอบตั้งแต่ฟูมูนฟูมูนไซเรนแล้วก็ลาลาเลโอ้สามเพลงเลยนะคะเธอเพลงชาติของนางเลยใช่ฉันน่ะชอบเพลงแบกหน่อยฉันชอบเพลงโนอาก็คือเป็นเพลงพิเศษที่ปล่อยมาเฉยๆเออชอบ MV มาก MV ดูแบบว่าจริงมันอาจจะเป็นเพลงแบบเรื่อยๆเธอไม่มีอะไรพีคแต่มันแบบรู้สึกฟังได้แบบบ่อยๆเลยอะไรแบบนี้เออฉันก็เลยชอบเพลงในเพลงนี้ไปอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเพลงใหม่ของซันมีกันดีกว่าว่าจะแซ่บเผ็ดถึงซูงขนาดไหนได้ค่ะว่ากระเทยดูฉี่ปิดออกมาเลยฉันได้กระเทยฉันจะดูฉี่ไหมโอเคฉันก็เป็นกระเทยพร้อมแล้วนะคะทุกคน Let's goโอ้ MV นี่เหมือนในทีเซอร์ไม่ดูทีเซอร์เลยสวยมากรู้ตาเปิดอีโดกอีโดกนี่แหละค่ะที่ตามหาคอนเซ็ปต์โอ้ก็ความดันเหรอฉันชอบสี MV จังจริงเธอดูแบบเซ็กซี่มากโอ้ my god เลิศเลิศอีดอกเอออุ๊ยซันมีเรามีความแบบอินเนอร์ดีมากอ่ะเอออย่าทำเอิดค่ะแซ่บจังชุดหนังนี่แต่ว่าเอออุ๊ยแม่อุ๊ยนางดูนางตกลงมาจากตึกเธอเมื่อกี้อุ๊ยนี่ท่าแมวเธอแมวเหมือนแมวชุบชีวิตนางอ่ะเธอหรือว่า
แมวมีแต่ท่าสีอ่ะชอบโคโรกราฟมากเลยอ่ะมันแปลกแหวกแนวมากอุ้ยอินเนอร์มันนางเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงปะโอ้ยดอกฉันบอกแล้วว่า MV มีความแบบโกนค่ะโอ้ยโอ้ยขยับไปอุ้ยแซ่บมากอุ้ยเลิศอีดอกกาเธอเยี่ยวปิดกูคาดหวังโคโรกราฟเลยนี่ว่าจะออกมาดีมากแน่เธอเธอจะไปห้องน้ำแล้วเจ็บเยี่ยวเธอดูเล็บค่ะจริงค่ะอุ้ยชุดอีดอกโอ้ยแมวแบบสวยมากอุ้ยพาผู้ชายมานั่งที่รางรถไฟด้วยนะก็คือเตรียมตัวค่ะเตรียมขิดค่ะชอบอะไรนี่จังแค่ค้างเนาะยาวมากอ่ะหางแมวเป็นหางเหมือนหางงูด้วยนะเป็นลายงูด้วยโทษสีใน MV ดีมากอ่ะจะโทษ MV แบบฉันอยากให้ดีกันเยอะๆเลยนะชมรมอีดอกเหมือนหางแมวมันข้างหลังกันเธอนึกออกไหมเลิศโอ้ยไฟชั้นละหนึ่งอีดอกเพอร์ฟอร์แมนโอ้ยน่าเยี่ยมจริงค่ะโอ้ยฉันชอบสมีมาทำอะไรแบบนี้จริงค่ะเหมือนสมีทำคอนเซปต์อะไรแบบนี้สุดไปสุดจริงนะจริงนางทำแล้วไปสุดจริงเธอรอดอีโดกระเทยค่ะลงมาดูค่ะอุ้ยรอดรอดปกมือค่ะคือถ้าสมมติว่าฉันอยู่ชมรมก็อาจจะเสียงดังกว่านี้เพราะว่ากูอยากกรี๊ดมากตอนนี้กรี๊ดจริงเธออย่าแตกอย่าแตกคุณอย่าแตกขอไปห้องน้ำก่อนอย่าแตกไปละเธอเป็นคนดีมากกางเกงเปียกเยอะเลยป่ะเธอมันดีมากมันดีดีสุดแบบดีมากจริงและ MV มันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะติดแบบเป็นศิลปะมากใช่ใช่มากเลยอะแล้วมันดูแบบเป็นอะไรนั้นด้วยนะเหมือนซอนนี่ทำถ้านึกถึงคอนเซปต์แบบถ้าพูดในมุมที่แบบเรามองในคอนเซปต์ใช่ไหมมันจะดูแบบบ้าแบบมากๆเลยเธอแล้วซอนนี่เป็นคนที่แบบทำแล้วคอนเซปต์เนี้ยไปสุดจริงๆอ่ะจริงมันมีความแบบเราเข้าถึงอ่ะเออเหมือน MV เกาหลีมันจะมีแบบว่าซีแบบ ทั้ง MV จะทำหน้าแบบนิ่งๆแบบนี้เธอแล้วเหมือนคาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีหลายๆวงที่ทำมันแต่ฉันรู้สึกแบบซอนนี่ทำแบบไปสุดมากจริงๆอ่ะจริงและหลายเพลงมากกว่านะที่แบบจะเป็นทรงแบบหน้านิ่งแบบไม่มีความรู้สึกอะไรอะไรแบบนี้ได้ไหมใช่มันก็จะไปสุดจริงนี่อ่ะพูดไม่ออกหรอจริงเธอนี่เป็นคอนเสิร์ตที่ฉันตามหามากมากร้องนาง MV แบบลงทุนมากมากลงทุนมากฉากแทบไม่ซ้ำเลยแล้วมีสตอรี่ด้วยนะเธอแบบ มีสตอรี่จริงงั้นเหมือนฟีลแบบว่าอีผู้ชายนี้แหละถ้าไม่นางแบบเป๋ไปอ่ะเออจริงแต่ที่ให้คือถ้าเปิดจริงค่ะถ้าที่คลานออกมาเธอดูตานุอีโคโลกามันดีมากแบบคิดกันได้ไงอ่ะแล้วพอเพลงมันไปแบบมันฉีกลุกไปสุดใช่ไหมเธอถ้าเต้นมันก็แบบฉีกไปอีกแบบนึงอ่ะเออมันก็แบบไปด้วยกันได้แบบเลิศนั้นที่เต้นกับแบ็คอัพหลายๆคนที่เปลี่ยนมุมกล้องไปมานั่นแหละดีมากจริงค่ะแล้วชุดเชิ้ตคอนเซ็ปต์อะไรคือได้หมดเลยนะจริงชุดเลิศแม่กลับมาแล้วค่ะแล้วสวยมากอ่ะนี่เหมือนเคว้งอยู่ในความรู้สึกอ่ะฉันรู้สึกอ่ะแต่สุดจริงไปสุดแบบไปสุดจริงนี่เธอดูดิตอนแรกยิ้มแล้วก็แบบเออเหมือนสองบุคลิกเออโดนผลักลงมาจากนั้นละแล้วก็แมวมาช่วยไว้นี่อีซินเนี้ยไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แบบว่าอารมณ์นางแต่แบบโทนเสียงทำให้ดูแบบจิตดูเออดูจิตมากขึ้นนะเออใช่คำว่าจิตใช้คำว่าจิตดีกว่าแล้วก็กลับมาแล้วแต่นี่ไม่ไหวจริงนี่แบ็คอัพที่เขาจิ้นกันสองกับนางสองคนนะจิตมากคือมันจิตมากจริงดูเหมือนนางเป็นคนละคนไปแล้วจริงค่ะแรกฉันนึกถึงช่วงนางตอนฟูมูนอ่ะเธอความเซ็กซี่แบบนี้นึกออกไหมใช่ว่าฟูมูนนางเซ็กซี่มากเนี่ยกลับมาเซ็กซี่แบบนี้อีกแล้วอ่ะแต่นี่คือขั้นกว่าของฟูมูนจริงค่ะสีสันอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนอยู่ในห้องดับจิตอ่ะเธอเหมือนนางฟื้นกลับมาแล้วแต่อันนี้สวยจริงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบนอนคลานนั้นแล้วมันเป็นฟีลแบบหางแมวมันเดินข้างหลังเออชอบความสันมากแต่ว่าดีมากดีจริงค่ะดีจริงรอบนี้ให้เลยค่ะให้แบบให้บรีให้ปือแล้วมันเป็นด่างแมวทั้ง
มันอีกมุมมันก็เหมือนเป็นแมงป่องเลยนะเธอคุณค่านะใช่ใช่ใช่จริงค่ะเลิศค่ะให้ค่ะเยอะแตกค่ะเยอะแตกจริงค่ะดูรีวิวไวปือเลยอ่ะอยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคาดหวังจริงขนาดเอ็มวีหวังเพราะดูจากเมื่อกี้ก็คือเย้าปิดออกมาแล้วจริงค่ะอันนี้คือเย้าไหลค่ะแน่นอนเราไปดูดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไร let's goเฮ้ยเป็นเหมือนตาเมื่อกี้แต่ชอบอันนี้มากอ่ะเธอมันแมวมันสื่อถึงแมวเลยแบบคลานของมันเธอดูเดี๋ยวนี้อินเนอร์เห็นปะที่ข้างปากเออดังแค่นี้อ่ะให้อินเนอร์นางนั้นนะจริงเอามาใส่แมวด้วยจริงชอบร้านนี้จริงฉันให้คนโคโรกราฟท่าเลยจริงอะเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบที่เป็นโซโล่มันไม่ได้ทำสวยได้ง่ายๆเลยหรอวะจริงชอบความเล่นกล้องจริงค่ะอะไรอย่างงี้ด้วยอะจริงค่ะเลิศความแบบเป็นเงาวันเธอนึกออกไหมเลือดหุ่นนางเดียนหาแมวหรือเปล่าซีนนี้แมวมันเหรออุ้ยกลายเป็นผู้หญิงแทนหรือในวิวเป็นผู้ที่จริงนั่งบนผู้ชายนู้นใช่ใช่อาจจะแบบว่าไม่สามารถเอาออกได้นั้นมันติดเลดกันไปเออใช่ใช่ใช่โอ้ท่าเลิศว่ะจริงค่ะแล้วเบกาว่าเบกอัพก็คือแยกชายหญิงชัดเจนเลยนะเออจริงค่ะเออจริงค่ะดูโครงกราฟสวยมากเลยโอ้ไอเนี้ยให้จริงค่ะแต่ว่าดีมากจริงค่ะโอ้โหกี่ดอกเลิศอันนี้เลิศจริงค่ะดีอ่ะอุ้ยนางเต้นแบบจิ้นแบบอย่าจิตมากเลยอ่ะแบบมันดูจิตมากเลยเธอจริงหมอทางนี้เต้นแรงสุดแล้วตั้งแต่เดบิวต์ โอ้แต่ฉันชอบซีนสุดท้ายที่แบบทิ้งให้นางอยู่คนเดียวอ่ะไอ้ชาเยอะแต่ให้จริงค่ะไม่ให้ใครมาเต้นแล้วแบบว่าเต้นแบบนางอ่ะฉันว่าเขาไม่มีใครทำได้เท่านางเหมือนทำให้ตัวเองกลายเป็นไอคอนิกของตัวเองได้แบบชัดเจนมากๆเลยอันเธอจริงๆให้จริงรอบนี้คือให้มากๆรู้สึกแบบดีอ่ะไม่เห็นอะไรแบบนี้มานานแล้วอันเธอรู้ป่ะแบบเพลงมันก็มีความแบบเรื่อยๆแต่ก็มีความแบบใช่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 จิตดูแบบว่าดูแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์มันส่งเพลงให้มันดูมีอะไรมากขึ้นจริงๆใช่ถ้าแบบปล่อยเป็นเพลงแบบอาจจะแบบเฉยๆไปเลยก็ได้อันเธอรู้ป่ะดีมากอ่ะพูดดีมากไม่รู้กี่ครั้งแล้ววะแต่มันดีจริงงั้นให้จริงเลยค่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์แบบชัดเจนมากเป็นภาพจำเนี่ยคิดถึงแบบเคป๊อปที่ว่าคอนเซ็ปต์แบบชัดๆนั่นเธอเนาะว่าเออนี่ก็เป็นแมวแบบชัดเจนมากอะไรแบบนี้ดีค่ะทุกคนยังไงใครที่เป็นเมียเน่นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เพราะเราแบบดีใจมากฉันชอบคอนเซ็ปต์เซ็กซี่มากแบบดีใจที่แบบว่าได้เห็นคอนเซ็ปต์แบบนี้สักทีนะคะในการคิดป๊อปเพราะไม่เห็นเลยเนาะจริงไม่เห็นคอนเซ็ปต์แบบเออหายไปเลยจริงอ่ะแต่แบบไม่ค่อยขายเซ็กซี่กันแล้วเออจริงแต่แบบสมมีคือเฮ้ยภูมิใจชื่นใจดูวน20รอบแล้วเดี๋ยวขอรีวิวนะคะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ